ไม่ได้ครับบาลังกับนอยไม่ได้ใช้ครับสายเนี่ยซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาเรื่อยๆแล้วครับอันนี้มาแทนไหมไม่รู้เหมือนกันเรารู้ตัวรู้ตัวกี่วันก็ประมาณ1สัปดาห์ได้อืมเราก็ซ้อมปกติอยู่แล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายออยู่ได้ใช้ก็อยู่ที่เดิมได้อยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่ปรึกษาแล้วมั้งก็มีน้องในค่ายแล้วก็พี่ๆรู้มั้ยน้องๆในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว25เราสูงเท่าไหร่165น้ำหนักไปปล่อยตอนนี้น้ำหนักไปไป57เรามวยสไตล์ไหนครับก็ตั้งรับครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับลูกเล็กๆนะเคยต่อยกับเขาไหมมีครั้งแรกเลยเนาะแล้วได้ดูไหมเขาไปมวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษายังก็ศึกษาเขามวยสไตล์อะไรที่เราดูมาก็เห็นมีหมัดแล้วก็มีแข้งวันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนไงดีก็ดูวิธีไปเรียกต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรจะแก้ไขวุฒิวิธีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ล่าสุดต่อยลังสิตภูธรนะครับไปต่อยภูธรแต่วันที่ต่อยเทงเทไว้ก็ที่ต่อยลังสิตป่ะใช่ป่ะต่อยลังสิตวันนั้นต่อยไว้กับจำได้ไหมแพ้ชนะจำไม่ได้แต่ว่าชนะชนะแล้วก็หยุดไปเลยใช่ป่ะวันนั้นเราต่อยยูเวทเท่าไหร่119วันนี้เลยต้องมาต่อย121เลยเนาะเราตั้งแต่วันนั้นต่อยที่ลังสิตปุ๊บเราก็หยุดไปกี่เดือนได้หยุดไปประมาณเดือนกว่าครับก็ไปขยับที่ไปคือไปเคลื่อนไหวอยู่ที่นู่นอยู่แล้ววันนี้ก็เลยมากลับมาที่วันนี้ก็121เนาะ121นี่เมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินไป1ปอนด์1ปอนด์ก็คือมาวิ่งเอาตอนเช้าดีเซนยืดสายเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครับเรียบร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับใครเหมือนเดิมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ3กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้ประมาณ70กว่าไฟเราคนจังหวัดหนองบัวลำพูฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยครับฝากไปนะครับชมเชียร์และให้กำลังใจของเราวันนี้เต็มที่นะวันนี้เราต่อยคู่รองช่องทูฟอร์ยูด้วยอาจขอน้องโชคดีขอบคุณครับครับน้องเล่นน้องเนมดีครับไอ้นี่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมรอรายการวันนี้มาแทนหรือมวยในรายการมวยในรายการในรายการเลยก็ซ้อมปกติอยู่แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดนมวยไทยก็อยู่ที่กรุงเทพในกรุงเทพนะแล้วอยู่ที่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่ปรึกษาเราบ้างมีพี่ๆในค่ายครับมีเพื่อนในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ18สูงเท่าไหร่ครับ165น้ำหนักไปปล่อยตอนนี้58 59เรามวยสไตล์อะไรครับเป็นครับต่อยมาวันนี้เรามาเจอรุ่นพี่นะพลังเงินไม่เคยต่อยแน่นอนยังครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายังมีศึกษาบ้างเขามวยสไตล์อะไรที่เราดูมวยแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนไงดิดูเกมไปก่อนก็ต่อยตามสไตล์ไปมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิบนเวทีเอาล่าสุดเลยเราต่อยไปที่รังสิตวันนั้นต่อยกับต่อยยอดเล็กเป็นไงบ้างชนะน็อกตกเสียชนะน็อกไปเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่122วันนี้ต่อย121เนาะเมื่อเช้าสอบหนักยังครับเป็นเกินหรือขาดน่าจะเกินปอนด์นึงก็คือมาวิ่งตอนเช้าอ่ะยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายเราไฟนี่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ 90% สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับค่ายป่ะพร้อมไฟนี่คุมมากี่กิโลครับประมาณ3กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ70วันเราคนจังหวัดอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเหล่านี้หน่อยเอาพี่น้องชาวอุบลช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจนะครับไฟนี่เต็มที่พร้อมเอาชนะกับค่ายด้วยนะวันนี้ต่อยคู่ที่3ช่องทูด้วยคู่รองวันนี้ขอน้องโชคดีมากครับ